ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดนะครับสายเหลืองรอได้เลยครับว่าริกเตรียมเปิดตัวชุดแข่งที่3ครับของช้างศึกในวันดวลเหยียดนะครับวอริกครับเตรียมเปิดตัวเสื้อแข่งขันชุดที่3ของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่จะใช้ในปีหน้าปัจจุบันทัพช้างศึกใช้เสื้อแข่งขันสีน้ำเงินกับสีแดงเป็นหลักครับและสีขาวเป็นชุดที่3ล่าสุดวอริกได้โพสต์ภาพเปิดตัวชุดแข่งใหม่ครับโดยใช้โทนสีเหลืองซึ่งจะใช้ในปีหน้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโดยจะเปิดตัวยังเป็นทางการในวันที่19พฤศจิกายนนี้ซึ่งทีมชาติไทยครับจะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบที่2นัดที่5ไปเยือนทีมชาติเวียดนามครับที่สนามมีดิงสเตเดียมสำหรับทีมชาติไทยครับปัจจุบันรั้งอันดับ2ของตารางมี7คะแนนตามหลังเวียดนามที่ขึ้นนำจ่าฝูงโดยมี10แต้มครับจากการลงสนามไป4นัดและอีกข่าวนะครับวงในก็เผยว่านิชิโนเตรียมใช้แนวรับคนนี้รับมือเวียดนามครับแหล่งข่าววงในเผยครับอากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยเตรียมกลับไปใช้ธนบูรณ์เกษารัตน์และนิติพงษ์เสรานนท์ในการรับมือเวียดนามในวันที่19พฤศจิกายนนี้หลังจากที่ทีมชาติไทยครับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังโดยการบุกไปแพ้มาเลเซีย2-1เมื่อวันที่14พฤศจิกายนครับทำให้หล่นไปอยู่อันดับที่2ของกลุ่ม G มี7แต้มครับจาก4นัดตามหลังเวียดนามอยู่3คะแนนโดยในวันอังคารที่19นี้ครับทีมชาติไทยมีโปรแกรมต้องบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดิงสเตเดียมซึ่งทัพช้างศึกครับมีเงื่อนไขเดียวคือต้องเอาชนะให้ได้หากหวังที่จะเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าววงในว่าอากิระนิชิโนะครับกุนซือทีมชาติไทยเตรียมที่จะกลับไปใช้2แนวรับที่ทำผลงานได้ดีในนัดชนะ UAE 2-1นั่นก็คือธนบูรณ์เกษารัตน์ครับและนิติพงษ์เสรานนท์แทนที่เอเลียสดอลล์กับทิสตองโดที่โดนวิจารณ์อย่างหนักครับจากฟอร์มการเล่นในเกมที่แพ้มาเลเซียนะครับซึ่งทำให้แผงแบ็กโฟของทีมชาติไทยจะเป็นชุดเดียวกับนัดที่ชนะ UAE นั่นก็คือคู่เซนเตอร์เป็นมานูเอลทอมเบียกับธนบูรณ์เกษารัตน์แบ็กซ้ายคือธีรธรบุญมาทันที่พ้นโทษแบนกลับมาครับและแบ็กขวาคือนิติพงษ์เสรานนท์จากทีมการท่าเรือ FC นั่นเองสำหรับนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่5วันที่19พฤศจิกายน2562ครับที่สนามมีดิงสเตเดียมเวลา 20:00 นตามเวลาประเทศไทยครับโดยจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีเช่นเดิมครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ขอบคุณท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายขอบคุณครับ